ันดานเนี่ยแล้วพ่อดูนี่มันไม่ได้ไซส์ XL นะไซส์อะไร XXXX ไซส์เนี่ยเหมาะกับใครเนี่ยฮะเหมาะกับพี่โสไซส์เนี่ยเลยของสูงเยอะกูสามไม่แย่แล้วมึงก็พูดแย่เขาอย่าไปเล่นกับเขาทำไมอ่ะเขามีจะมีอะไรกับผู้หญิงแต่ละครั้งเนี่ยต้องแวะโรงพยาบาลนะพ่อเอามึงต้องแวะโรงพยาบาลทำไมเนี่ยไปเอาถุงมือหมอมาแล้วปาดนิ้วก้อยแล้วสวมโถไม่จำเป็นไม่ต้องพูดก็ได้เป็นยังไงเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยฉันน่ะมีแล้วก็พี่เนี่ยอะไรตัวพีเนี่ยเกียร์ว่างเหรอแหมมึงนี่นะจริงๆเนี่ยไม่น่ามากับมึงเลยพ่อจ๋ามีอะไรติดมาติดมือมาหรือเปล่ามีจ้ะมีอะไรน้ำหน้าอย่างมึงจะมีอะไรติดมือมาตอนแรกก็ไม่มีตังก็ขายไปแล้วขายอยากจะดูถูกเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยโอ้โหอย่างนั้นเลยไงเนี่ยมึงไม่เอาของอาจารย์หมูไปมั่งล่ะหลวงพ่ออะไรฮะอาจารย์หมูอะไรอาจารย์หมูเนี่ยมีป่ะนี่ที่กูคล้องทุกวันนี้เป็นไงอะอะไรอะนี่อะเฮ้ยรุ่นแขวนนวมโอ้โหมึงดูพ่อนี่พ่อนี่นี่ดูดิดูดินี่รุ่นแขวนนวมอะไรวะของอาจารย์หมูแล้วเมื่อกี้ดูว่าอาจารย์หมูจะขนาดไหนโอ้ยมึงทะลึ่งแล้วนี่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 แล้วมึงเล่นตุ่มกับกูอีกเนี่ยนี่พ่อดูนี่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 อะไรลูกไม่เนี่ยของขังอะลูกเคลื่อนพ่อโอ้โหไม่น่าเรียกให้พ่อดูเลยนี่จ้ะตะลึงตะลึงเป็นไงไอ้พาสิงตบแล้วไปดูของพ่อเองจำพ่อไว้นะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเองจะออกจากซ่องโจรไม่ต้องขอใครไปได้ทุกเวลาลูกไปตอนไหนก็ได้ใช่ไหมตอนไหนก็ได้ไปไว้ไปไว้ไปไว้โปรดเถิดบุรุษที่ระนามข้าพเจ้าขอสร้อยเส้นนั้นสร้อยคอพระศรจงกลับคืนแด่ข้าเถิดเพราะมีความหมายและก็เป็นสิ่งสำคัญแด่ข้ามีความสำคัญแล้วถ้าเกิดว่าฉันคืนน่ะฉันจะได้อะไรจากเธอบ้างถ้าหากว่าเธอคืนสร้อยพระศรเส้นนั้นให้กับเราประกายดาวอยากจะได้อะไรฉันจะให้เธอทุกอย่างจริงหรือเปล่าแต่ขอคืนเธอนะจ๊ะเธอสัญญากับฉันนะสัญญาจ้ะฉันขอให้คำมั่นสัญญาเพราะฉันจะไปหาเธอและฉันจะเอาสร้อยไปคืนเธอแน่นอนแน่ใจนะจ๊ะใช่แต่นั่งคุยกับฉันก่อนนะตอนนี้ฉันอยู่กับเธอไม่ได้นั่งคุยกับฉันก่อนฉันมีเวลาน้อยอย่าลืมสร้อยพระศรคอเพชรฉันก่อนนั่งคุยกับฉันก่อนเธอประกายดาวสะดุ้งตื่นลืมตาพอแงนดูฟังเอาฟันนั่งพินิจคิดไว้วันใจมันสั่นหวั่นผวาจะเอาของนางไปคืนหยิบยืนความรักคาเอ่ยเราอย่าช้านำของข้ากลับคืนไปด้วยตายไปตายจะข่มตาให้หลับมันก็หลับไม่ลงไม่รู้ว่าเจ้าพาสิงได้ต้อยเส้นนี้มายังไงแต่เราจำต้อยเส้นนี้ได้มันมีความสำคัญเดี๋ยวจะหลับสักตื่นหนึ่งดีกว่า
อมพ่อเหรอเว้ยถ้าเกิดว่าฉันเข้าไปเนี่ยฉันเป็นคนมือเท้าหนักเองเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าข้านี่หมายความว่าลองเข้าไปดูซิว่าพ่อหลับยังถ้าเกิดพ่อหลับหยิบสร้อยมาคืนเลยเหมือนกันกูงานย่องเบานะกูหนีเมียที่ป่าเที่ยวเมียกูจะจับไม่ได้เลยจับได้ไหมไม่ได้และนี่อะไรทำไมเป็นรอยเย็บทำไมรู้ตอนเย็นอ๋อลองไปโอ้โหเฮ้ยกูเสียงดังเอะอะคมคามไม่ใช่มันเป็นเทคนิคการประกบตัวต่อตัวเพื่อมาให้ศัตรูได้รู้ตัวก่อนไม่ต้องห่วงของที่ไม่อยากได้เดี๋ยวกูหาให้เองคนอย่างกูถ้าทำงานไหนแล้วไม่สำเร็จไม่ใช่กูเชื่อกูเถอะคนอย่างกูทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วยังจะดื้อมืออีกเฮ้ยไอของที่มึงบอกว่าเอามาสร้อยอะแล้วตาเป็นไงวะสร้อยกลมๆสั้นๆฮะกลมๆสั้นๆเฮียทำไมไอ้ยี่ผานี่มีกลมกับยาวด้วยสร้อยเป็นสีขาวๆขาวๆเส้นตรงเปล่าเส้นตรงชิบหายไม่ใช่แล้วทำไมทองปลอมไม่ละเอียดหน่อยเงี้ยรู้เฮ้ยวัวพ่อไปพกกี่ตัวแล้ววะทำไมถ้าไปขุดดินฝังไว้หลังถ้ำวะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เพราะของไม่มีค่าของที่ติดตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเฮ้ยว่าอย่าเลยวะเอาหน้าอย่าเลยวะทำไมอ่ะอันตรายมากทำไมอันตรายอ่ะกลัวมึงติดเชื้อเชื้ออะไรแม่งไม่ติดมือเลยพ่อกูใช้แล้วกระสิทธิ์ตลอดกูเชื่อแล้วกูเชื่อกูเชื่อไอ้เชิดแล้วเฮ้ยมึงเบาๆหน่อยมึงจะติดยังมึงเบาๆมึงค่อยเดินเบาๆเดี๋ยวก็ตื่นมึงจะเก่งมึงเดินเบาๆหน่อยไม่ได้จะตื่นพวกมึงเนี่ยแหละพ่อจ๋าฉันขอโทษนะพ่อฉันรักคุณหญิงประกายดาวจริงๆพ่ออย่าโกรธฉันนะใช่เลยโอ้โหเผลอหลับไปฝันว่าไม่รู้มีใครมาจับตัวเราเล่นฮะสร้อยไอ้พาไปมึงคนเดียวแน่วันนี้คือวันนัดที่จะเจอกับชายขอทานก็นั่นน่ะสิไปคะเราจะทำยังไงดีให้ฉันได้ออกจากตำหนักไปได้เดี๋ยวมันจะสายเกินเวลาเธอช่วยคิดหน่อยได้ไหมเฮ้ยเอาหญิงไหมคะผมฉันคิดออกแล้วไหมคะคิดว่ายังไงเล่าองหญิงลืมไปหรือเปล่าไหมคะยังมีประกายเพชรอีกคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับองหญิงองหญิงก็ให้ประกายเพชรเนี่ยนะมันนอนภายในตำหนักขององหญิงแล้วเราก็แอบออกไปกันเลยไปคะถ้าอย่างนั้นฉันหวานเธอไปเรียกประกายเพชรให้ฉันหน่อยได้เลยไปคะประกายเพชรประกายเพชรประกายเพชรเดี๋ยวประกายเพชรเมื่อกี้ประกายเพชรตอบรับฉันหรอตอบรับแล้วเธอไม่ได้ยินหรอได้ยินแต่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆได้ยินแบบว่าเออฉันได้ยินแบบเนี้ยไม่ใช่เสียงฉันเสียงเธอหรือเปล่าไม่ใช่ฉันเป็นผู้หญิงเรียกใหม่ไหมเอาไหมเอาไหมเอาไปก่อนเออสงสัยเสียงใครเอาใหม่สิเอาใหม่เอาใหม่นะคะแม่ประกายเพชรประกายเพชรโอ้ยมันใช่เหรอวะเสียงบูเป็นอย่างนี้เหรอวะไปหาองค์หญิงดีกว่าเพคะองค์หญิงตะหมึกเนอะตะหมึกเนอะเรียกหม่อมฉันมีอะไรเพคะประกายเพชร
วันนี้หญิงมีเรื่องสำคัญอยากจะให้ประกายเพชรช่วยเหลือหญิงประกายดาวมีอะไรเหรอแพคะมันเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องไปแล้วฉันจะขอร้องให้เธอเนี่ยมานอนแทนตำหนักฉันก่อนเอาเป็นว่าอีกไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงฉันจะรีบกลับไปที่ตำหนักเลยองค์หญิงจะดีเหรอเพคะถ้าเสด็จพ่อขององค์หญิงรู้หม่อมฉันต้องแย่แน่ๆเลยเพคะเสด็จพ่อไม่รู้หรอกเพราะว่าฉันจะกลับให้ไวที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเธอไม่มานอนแทนที่ฉันก็ฉันต้องแย่แน่เลยฉันจะไปทำธุระเธอต้องช่วยฉันนะก็ได้เพคะหม่อมฉันจะช่วยนะเพคะแต่ว่าองค์หญิงต้องสัญญาถ้าองค์หญิงออกไปแล้วต้องรีบกลับมานะเพคะเดี๋ยวฉันจะสัญญาว่าฉันเนี่ยออกจากตำหนักไปแล้วจะรีบกลับมาให้ไวที่สุดเธอนอนตรงนี้นะจ๊ะถ้าใครเรียกอะไรก็ไม่ต้องส่งเสียงนะก็ได้นอนแทนที่ฉันขอบใจมากนะจ๊ะจะทำยังไงได้ล่ะก็ต้องช่วยองค์หญิงนะนอนก็นอนโอ๊ยไม่รู้ว่าใช่ตำหนักนี้หรือเปล่าเราก็ไม่เคยเข้าวังหลวงไม่รู้ว่าประกายดาวตายแล้วนี่คุณเป็นใครนะฮะที่ออกมาเดี๋ยวนี้นะอะไรจะออกไปได้ยังไงเข้ามาขนาดนี้แล้วนี่นี่เธอถือมีดถือไม้เข้ามาไว้ใจไม่ได้นี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะก็ทำไมเธอถึงไล่ฉันน่ะก็เมื่อสักครู่นี้เธอยังมาหาฉันอยู่เลยฉันไปหาเธอฉันไปหาเธอตอนไหนเลอะเลือนหรือเปล่าไม่เลอะเลือนเธอบอกว่าเธอต้องการสร้อยคืนแล้วบอกว่าถ้าเกิดฉันคืนสร้อยให้เธอฉันอยากจะได้อะไรเธอจะให้ฉันทุกอย่างเลยเดี๋ยวก่อนนะเธอบอกว่าเข้าฝันเหรอใช่เธอจะบ้าหรือไงคนเราเข้าฝันแล้วจะมาหากันได้ยังไงมันก็แค่ในฝันเท่านั้นแหละนี่ออกไปได้แล้วมันเป็นความจริงปุ๊บฉันไม่เคยฝันแบบนี้ฉันเอาสร้อยมาคืนเธอนะฉันขอโทษเธอด้วยที่ฉันสร้อยอะไรสร้อยพระสอที่ฉันเอาของเธอมาไงสร้อยพระสอฉันจำได้ว่าขององค์หญิงใช่จ้ะฮะฉันนั่นแหละที่ไปหาเธอเอาสรุปแล้วใช่ไม่ใช่เนี่ยฉันนี่แหละองค์หญิงประกายดาวฉันเนี่ยถอดจิตไปหาเธอในฝันเลยนะไม่เชื่อหรอเธอเป็นแม่ชีบุญเรือนโตเติมป่ะเนี่ยปิพานยังตกใจเลยฉันถอดจิตไปหาเธอเนี่ยนะถอดจิตไม่ถอดหัวนะเสียงไข่นะถอดหัวกระสือแล้วสร้อยประสอคอเพชรของฉันเองขอบคุณเธอมากเลยนะที่เอามาให้ฉันหญิงทัยาค่ะคือหม่อมฉันน่ะรู้เท่าไม่ถึงการจึงทำการอุกอาจโทษอาญานี้อภัยโทษให้กับข้าด้วยนะไม่เป็นไรหรอกจ้ะแต่ว่าเธอมีชื่อว่าอะไรหรอจ้ะชื่อผาสิงจ้ะผาสิงใช่มีอาชีพเป็นอะไรล่ะครับฉันน่ะเป็นโจรนั่นแหละจ้ะเป็นโจรจ้ะเธอขโมยสร้อยของหญิงไปใช่ไหมใช่จ้ะไม่เป็นไรหรอกนะคนเราทำผิดแต่ว่าสำนึกผิดและที่สำคัญเอาของมาคืนฉันแล้วฉันไม่โทษเธอหรอกจ้ะหม่อมฉันอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าทำอะไรล่ะอยากจะบอกอยากจะพูดแต่ก็กลัวจะทำยังไงดี
ยังไงดีนะเธอตอบรักฉันมาจะทำยังไงดีนะจะได้เธอประกายดาวประกายดาวพังงาดพุกเข้าสู่ถึงตำหนักในวังหลวงเลยอย่างนั้นเถอะสมเด็จโตข้ามาดีข้าไม่ได้มาร้ายข้าไม่มีเจตนาชั่วเหมือนอดีตที่ผ่านมาเมื่อคราวที่แล้วชายจีวรของพี่ปูคุ้มกลาหัวแต่คราวนี้ไม่มีชายจีวรคุ้มกลาหัวมือคุณจะกุดห่วงกับลูกที่ใช้กำลังมาดูวันจันทร์คนนัดเราไว้3วันแล้วจะมาจริงหรือเปล่าล่ะนี่ที่สำคัญมึงลืมไปแล้วเหรอลืมว่าไงเขาบอกว่าให้มึงเนี่ยร้องเพลงเขาถึงจะมาหามึงต้องส่งเสียงไปหาเหรอนั่นไงใช้เสียงเพลงเป็นสื่อแต่เขาว่าเขาไม่มาหรอกว่ะคนเรามันบอกดูแต่ภายนอกไม่ได้เพราะนั้นต้องพิสูจน์ลองดูใช่ไหมลองดูเธอรู้หรือเปล่าพี่ฟ้าวูแต่ปลาเห็นไหมลองดูลองดูลองดูอยากจะอยู่ใกล้วันตาดังที่ว่าอยู่ราตรีอยากจะรักหวังใจใครฝากไมตรีอยากพูดทีที่มีแต่เธอไว้เป็นเดิมพันว่าสลางเมื่อตั้งใจฟังพี่รังไกลเหมือนดังกระต่ายหมายจันทร์ลูกพี่นั้นน้องจงโปรดได้ปลานีหากพี่ขาดเธอพี่คงร้องไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆเหมือนแดนฟ้าขาดดวงไม่รักก็จงได้สงสารพี่น้องไม่พานีก็ควรจะมีเมตตาเธอรู้ไม่ว่าเวลาร้องไปก่อนเสียงไปต้องพยายามไว้เจ้าเผยใจเหมือนคนเป็นใครรอคอยยาว่าน้องเฉยเมยไม่เอ่ยว่าจ้าพี่คงถามมาจริงด้วยว่าฟ้านิราศขาดเตือนแต่ตาไปไปเสียงเพลงเป็นสุดขอจังเลยทำไมร้องเพลงนี้นางไม่มาใช่ไหมเอ้าเขาบอกว่าเสียงเพลงเป็นสื่อแห่งความรักเหรอนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วสมความปรารถนาเองแล้ววันนี้เราแต่งตัวนี้เขาจะว่าเราไหมวันนี้เราเคยบอกไปขอทานวันนี้ทำไมแต่งตัวหล่อไม่เหมือนกับวันนั้นเลยก็ความจริงแล้วก็เป็นขอทานไม่ได้โกหกแต่ว่าเวลามีเงินเนี่ยก็อยากมีชุดสวยๆใส่เหมือนกับเขาบ้างก็เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะวันนั้นไหนตาบอดไงใช่เอาแล้วเหรอวันนี้ทำไมก็แต่ความจริงเราจะบอกความจริงว่าข้าพเจ้ามิใช่ตาบอดหรอกโกห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 กได้แจ้งประยุทธ์ให้มาจับคอยดูบ้าเนี่ยมีอะไรมึงก็บอกความในใจเขาไปเลยที่เรามาเนี่ยเราต้องการอะไรเนี่ยจะบอกยังไงดีล่ะ
มึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมบอกไม่อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมองค์หญิงเขานัดเรามาเสียงเพลงมาตามนัดขอบคุณอาจารย์ที่มาตามนัดจะเป็นขอทานแต่ว่าเกิดมาไม่เคยมีความรักพบองค์หญิงประกายดาวครั้งแรกก็มีใจที่จะอะไรเดียงัก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 ไม่ได้เรื่องเสียงเพลงเป็นฝืนว่ามึงดูพี่เป็นตัวอย่างดีกว่ามึงนี่มันก็ถับกระเถงหน่อยจะบอกรักใครเนี่ยเข้าใจไหมทำให้ดูหน่อยเสียงเพลงเป็นฝืนของความรักโอ้โหเนียงเอ้ยทำอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้มึงเตะขนาดนี้ยกขาขนาดนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนมึงเป็นกระเทยใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันเป็นกระเทยเป็นกระเทยจริงหรือเปล่าเป็นกระเทยจริงๆยังจำไม่เคยลืมเรื่องถ้าเตือนกระเทยเอาไว้ผู้หญิงก็มีมากมายแล้วเรื่องอะไรกูจะเอากระเทยยังจำเลยไม่เคยลืมเลยขอเตือนแล้วผู้ชายเอาไว้กระเทยแล้วก็มีทั่วไประวังเอาไว้จะโดนตีกระเทยพี่นอนไม่หลับเลยหัวใจมันกระตุกกระตากยังไงมึงเอาไงติ๊กยังไงดีจะไม่กล้านะถ้าอย่างนี้ถ้าไม่กล้าจีบแล้วนะพี่หนุ่มไม่เอาแบบนี้นะกลัวเนี่ยผมว่ามึงเปลี่ยนเพลงอื่นดีกว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ชอบเพลงแนวลูกทุ่งเขาเป็นวัยรุ่นอยู่กูร้องเพลงแร็ปแร็ปแร็ปดูไหมแร็ปเปอร์แร็ปแร็ปแร็ปหน่อยแร็ปเอาให้เต็มที่เลยบ้านฮิตติดดีติดสามติดสี่ติดห้าติดยี่ติดสามติดสี่ติดยกเล่นหมอหนูชอบเล่นหวยผมชอบเล่นหวยหนูชอบไม่ชัดว่ะเฮ้ยกองมึงตีดังไงหูหรือหูกูมันฝาดไปก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ช้า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 สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบโจ้หน้าขาวไอติ๊กหน้าดำ